สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไร้สาระวันนี้เราก็มีสาระแบบขี้โม้ขี้โม้นะฮะมาขี้โม้ให้ชมให้ฟังอีกนะฮะวันนี้เราเขี่ยกองประคองซีบนะฮะก็มาดูพระกุนะฮะพระกุอีกแบบหนึ่งที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยมากนักนะฮะอันนี้ศิลปะแบบนี้เดาทางไปได้เลยนะฮะก็คือไปทางสุโขทัยแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นพระนางพญาหรือวัดเขาพระศรีนะฮะจังหวัดสุโขทัยนะฮะก็เป็นพระที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์พระล่วงตั้งแต่นู่นยุคสมัยสุโขทัยนู่นนะฮะตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะฮะก็ศิลปะก็ออกแนวสามเหลี่ยมนะฮะองค์ที่เห็นเนี่ยก็เป็นของสุโขทัยนะฮะแต่เป็นของดอนลานนะฮะดอนลานก็มีอยู่ 2-3 พิมพ์มีพิมพ์ฐานขีดนะฮะพิมพ์กลางพิมพ์เล็กก็แล้วแต่ว่าจากเป็นพิมพ์ไหนอันนี้พิมพ์เล็กนะฮะแต่ฐานตารางเหมือนกันนะฮะแต่เป็นของกุดอนลานสุโขทัยนะฮะไม่ใช่กุอันนั้นเหมือนเมื่อกี้นะฮะอันนี้ก็เป็นกุอีกแบบนึงนะฮะอันนี้เขาเรียกลูกแป้งเดี่ยวนะฮะน่าจะเป็นของพิษณุโลกไอ้อะไรนะขึ้นทุ่งเศรษฐีอ่ะเกี่ยวกับไอ้กุด้วยกันกับไอ้อะไรนะพระสุมกอนะฮะแต่อันนี้ก็เอามาให้ดูนะฮะนี่ถ้าพูดมาต่อเรื่องพระกุวัดเขาพระศรีนะก็สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะฮะอายุก็600 700ปีขึ้นไปนะฮะองค์เนื้อพระก็จะเป็นหยาบๆหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีกุไม่ใช่อะไรนะคาบกุนี่แหละขาวๆใช่ไหมคาบกุเนี่ยขาวๆนั่นน่ะอยู่ทุกจุดทุกซอกขององค์พระเลยเพราะว่าพระเป็นขึ้นจากกุนะฮะลักษณะก็จะเป็นนี่แหละครับปรมาวิชัยสามเหลี่ยมนะฮะก็ดูไม่ค่อยได้เจอนะฮะก็ถือว่าคือพระกุสุโขทัยเนี่ยแบบถ้าไม่สวยก็คงคนเขาก็ไม่นิยมกันนะฮะแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยนะฮะดีแน่นอนนะฮะเทียบกันได้เลยนะฮะระหว่างดอนลานหน้าใหญ่นะฮะดอนลานเขาก็นิยมพิมพ์หน้าใหญ่นะฮะหน้าใหญ่ก็จะเป็นราคากว่าอย่างองค์ขวามือองค์สีเทาๆนะฮะเนี่ยดอนลานนะองค์สีดำก็เป็นเขาพระศรีแต่ก็จังหวัดเดียวกันแหละแต่คนละกุนะฮะนี่นะฮะนอนลานเขาก็นิยมพิมพ์หน้าใหญ่นะฮะมันจะคล้ายๆกันนะฮะอย่าสับสนนะฮะเนี่ยระหว่างนางพญาดอนลานกับกุพระศรีนะฮะไอ้กุอะไรนะเขาพระศรีนี่คนละพิมพ์นะฮะอันนี้ระหว่างดอนลานฐานกีบบัวฐานขีดเขาเรียกพระกีบบัวดอนลานข้างขีดฐานตารางฐานขีดอันนี้เป็นของลูกแป้งเดี่ยวนะฮะจะเนื้อก็ยุกก็ราวๆเดียวกันนะฮะแต่ว่าคนละเนื้อมันก็จะคล้ายๆกันนะฮะโอเคก็เดี๋ยวที่ใครจะเริ่มสะสมนะฮะก็ลองศึกษาดูนะฮะศึกษาก็ถือว่าเป็นพระกุที่ราคายังไม่สูงแล้วก็สามารถที่จะมาพิจารณาดูความเก่าได้นะฮะหาเช่าบูชามาดูความเก่าได้พุทธคุณนี่ครอบจักรวาลแน่นอนนะฮะสำหรับพระทางกุสุโขทัยนะฮะอาจจะไม่สวยแต่ว่าแต่ผมชอบนะชอบศิลปะนะฮะเป็นก็สวยไปอีกแบบนะฮะเนี่ยต้องแขวนคู่กันระหว่างนางดอนลานกับนางเขาพระศรีเนี่ยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เอาพระกุมาแนะนำให้ชมผู้ชมได้ดูกันนะฮะก็ไม่มีสาระเหมือนเดิม ก็โอเคนะครับถ้าใครชอบก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะหาเช่าบูชามาแขวนได้ถ้าใครชอบนะฮะแต่พุทธคุณดีแน่นอนแท้แน่นอนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ